قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความเจริญความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในยามยืนแบบนี้ในช่วงอัดดีนุนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนตักเตือนให้เรายำเกรงยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงมั่นอยู่บนความดีหนีห่างจากความชั่วต่างต่างดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเปรยให้กับพวกเราว่าผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนกับมิรอาตนะเปรียบเสมือนกับกระจกเงาซึ่งเรานั้นเราก็นะเป็นการส่องดูถึงนะฮะว่าใครมีอะไรยังไงที่จะบอกแล้วก็เตือนกันกล่าวกันแนะนำกันนะฮะนะในสิ่งที่ดีๆต่างๆเช่นกันครับในวันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีสิ่งที่บางอย่างที่นำเสนอให้กับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับในสิ่งดีๆต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาว่าผู้หัวใจของผู้ศรัทธาผู้นั้นถ้าได้ถ้าเขาไม่ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไซแน่นอนครับชีวิตของเขาตลอดดุนยานี้ไม่มีค่าชีวิตตลอดดุนยานี้ไม่มีค่าเลยถ้าหากว่าหัวใจของเขาไม่ผูกพันกับพระเจ้าดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธามุสลิมทุกคนต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับรู้ทรงรับรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นทรงรับรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนะฮะดูเราอยู่ดังนั้นนะครับในเมื่อวันนี้หัวใจของเราหลายๆคนไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์นะทรงทราบไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นพี่น้องครับเรามาดูสิปัจจุบันเนี่ยนะในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยคนหลายคนที่กระทำในสิ่งที่ผิดที่บาปที่ความชั่วเยอะแยะมากมายอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับนึกว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นนึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นึกว่าอัลลอฮ์นึกแต่ว่าพี่น้องครับเป็นยังไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทราบดีทรงรู้พี่น้องตอนนี้เราจะทำอะไรผิดนะฮะเรากลัวอะไรครับนะไม่ได้กลัวตำรวจนะกลัวว่ากล้องวงจรปิดนะอัลลอฮ์และการรับรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่ากล้องวงจรปิดครับพี่น้องยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดก็อยากที่ให้พวกเราได้รับรู้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรานั้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นอยากวันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับอาจารย์ยูซุฟมานะแล้วได้ให้พวกเราได้คิดถึงชีวิตของเราว่าเราเนี่ยนะต้องมีความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผูกพันอย่างไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอยากให้อาจารย์ยูซุฟนะครับพบกับพี่น้องได้ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้รับชมทางบ้านทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราได้มาพูดในหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวก็คือมนุษย์กับพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมหัวข้อนี้พี่น้องนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับไปมองเรื่องปากท้องอะไรที่ส่วนใหญ่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นการอิสลามเป็นการปรับปรุงจิตใจของเราให้มีการรู้จิตรู้สึกมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ที่มีต่อเราให้อย่างล้นทนครับผมให้อย่างมากมายพี่น้องมากมายเสีย
กระทั่งเราไม่คาดคิดมาก่อนนึกไม่ถึงว่ามันจะมากขนาดนี้ถ้าเรามาคิดมาใคร่ควรดีๆครับพี่น้องเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีวันตัดขาดนะโอ้โหเพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ยังไงยังไงเราก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ใช่จะเปลี่ยนไม่ได้จันเคยดูนางละครนางทาสไหมนางทาสโอ้โหจันดูเคยผ่านตานะอาจารย์นางทาสอืออัลลอฮ์ทาสเนี่ยลำบากแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงฮะอาจารย์ทำอะไรไม่ดีก็โดนเคี่ยนครับอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราโดนอย่างนั้นไหมเนี่ยยังไม่โดนอาจารย์โดนเพราะว่าแถมบังวิงเวลาให้อีกอาจารย์เวลาให้อัลลอฮ์ให้โอกาสนะดูดินายคนนี้ให้โอกาสให้โอกาสกลับตัวกลับใจตลอดครับผมนี่ให้โอกาสทำความดีนะตราบใดที่ว่าแล้วดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นที่ยังไม่กลับนะที่ตะวันตกครับครับผมตราบใดที่ว่าวิญญาณยังไม่ถึงที่ลูกกระเดือกเราลำอยู่ก็เกิดฮะรอก่อนเปิดโอกาสให้ครับเอาล่ะพี่น้องเพราะนั้นนี่เลยคือความสำคัญที่มีความยั่งยืนและก็เป็นความสัมพันธ์สัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากอาจารย์นะยิ่งใหญ่เกินที่เราจะบรรยายได้เพราะนั้นมีอัลลอฮ์หนึ่งเนี่ยนะพูดถึงความกรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเรานะให้มากมายทั้งยินและมนุษย์เลยอัลลอฮ์บอกฟาบิไอเอลอิรอบบิมุมาตุกัดดิบานนะด้วยบุญคุณอะไรเล่านะที่พระเจ้าของเจ้าทั้งสองเนี่ยเจ้าทั้งสองถึงปฏิเสธอีกอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนะบอกถึงบุญคุณอัลลอฮ์ให้ความเมตตากรุณาปานี ให้ความโปรดปรานกับทั้งมนุษย์และยินเนี่ยครับแต่ก็ยังมีบางส่วนหรือมากกว่านั้นน่ะมากกว่าครึ่งว่ายังปฏิเสธต่อพระผู้สร้างครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์นะมนุษย์เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่รู้จักพอไม่รู้จักที่จะคิดดีทำดีพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ครับคนเราเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมามีร่างกายนะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเป็นตัวแปรนะสำคัญที่จะให้คนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ตรงเนี้ยสนใจแล้วอาจารย์ว่าอะไรบางคนก็ไปนึกไปไกลอยู่นะครับตัวแปรที่ทำให้ฉันเป็นอย่างนั้นวันนี้ส่วนใหญ่ไปโทษคนอื่นอาจารย์ทำไมคนไปโทษคนนู้นคนนั้นคนนี้ไอ้คนนี้แล้วมันทำให้ฉันเป็นอย่างนี้แต่คนนั้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์นบีบอกว่าไงครับได้บอกกับพวกเรานะครับครับบอกกับพวกเรายังไงฮะอัลลอฮ์วะอินนาฟิลยัสริมุดกะอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าคุณรู้เถิดว่าในร่างกายจะมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนะฟาอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลจัสดุกุลครับถ้าหากไอ้ก้อนเนื้อก้อนเนี้ยมันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีไปด้วยวะอิซาฟาซาดัตฟาซาดัลจัสดุกุลครับและเมื่อนะครับนะไอ้ก้อนเนื้อก้อนเนี้ยนะมันเสียครับร่างกายต่างๆมันก็พลอยนะไม่ดีไปด้วยอัลลอฮ์วะฮิยัลกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เผยมาไอ้นั่นมันคือหัวใจเราเราอยู่ไปพูดคนนั้นได้พูดคนนู้นไปคนนี้ว่าทำให้นั่นอันนู้นอันนี้ดังนั้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนครับและตัวของท่านเองอยู่อ่านอยู่เป็นประจำด้วยกับดุอาที่ว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันผวนหัวใจเอ๋ยขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยยึดมั่นอยู่กับศาสนาด้วยเถิดถามว่าทำไมล่ะ ในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกลัวที่หัวใจจะไปว่นไปอยู่ตรงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามครับอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยคือสิ่งที่เราน่าคิดและเราแหละหัวใจนะว่นไปอยู่ตรงนั้นว่นไปอยู่ตรงนี้ไปคิดตรงนั้นไปคิดตรงนี้ดังนั้นนะสิ่งที่จะทำให้นะ
เราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่อะไรอาจารย์ฮะครับที่คือเราไม่ใช่ว่าที่มือที่เราจะผูกพันกับอัลลอฮ์อยู่ที่หัวใจครับอยู่ที่หัวใจที่เราจะผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่เตรียมพร้อมที่จะรองรับครับในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์จิตใจของท่านด้วยกับความรักในศาสนาด้วยกับความรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกการกระทำเนี่ยครับเมื่อเห็นท่านนบีดักปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้ถามอันนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบหรือว่าเป็นซุนนะห์ครับปฏิบัติใกล้ชิดด้วยกับความปลื้มปิติและน้อมรับในการที่จะปฏิบัติอย่างไม่มีข้อกังขาแต่รังกับว่าละหมาดละหมาดแล้วมันได้อะไรครับมีคำถามนะละหมาดแล้วมันได้อะไรถือสิ้นอดแล้วมันได้อะไรทำความดีต่อพ่อแม่แล้วมันได้อะไรครับผมทำไมจึงบัญญัติการละหมาดโอ้โหถามอะไรนะเขาเรียกว่านะหาเหตุผลสารพัดแต่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ถามครับผมรู้ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้มาครับอัลลอฮ์บัญญัติมาถามว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาและอยากจะทรมานเราไม่มีใครเรากำเนิดเรามีลูกใช่ไหมครับนะเรามีลูกเมื่อเรากำเนิดลูกของเรามาอัลลอฮ์เราก็ปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามีความเอ็นดูต่ออะไรฮะต่อลูกของเราในเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้อะไรฮะบังเกิดมาให้มาอยู่ในโลกนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาวะลายัซลิมร็อบบุกะอะฮะดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อักธรรมต่อบ่าวของพระองค์นะประการใดประการหนึ่งคนหนึ่งคนใดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ไม่อักธรรมครับนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นผู้สร้างเราครับนะอยากให้อาจารย์ยูซุฟได้อธิบายอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนนะว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาว่ามาขอลักตุนจินนวันอินซาอินดาลียะบุรุนมันคืออะไรตรงนี้ฮะอาจารย์ครับผมอัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่ามาขอลักตุนจินนวันอินซาอินดาลียะบุรุนครับผมอัลลอฮ์บอกกับพวกเรานะพี่น้องบอกว่าข้าเนี่ยไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ว่ามาขอลักตุนจินนวันอินซาข้าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดอินดาลียะบุรุนนี่เว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์เนี่ยเคารพพอดีต่อข้าเท่านั้นพี่น้องลองนึกดูอาย่าเนี่ยได้บ่งบอกถึงเป้าหมายของการเป้าหมายของการสรรสร้างอัลลอฮ์สร้างทั้งมนุษย์และยินเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อการใดเพื่อการอิบาดะห์เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเราทบทวนดูตัวเราเนี่ยเราไปเจอคนนึงกำลังประติมากรรมรูปของดินรูปนึงนะซึ่งเป็นรูปร่างที่มองไม่ออกเป็นรูปอะไรก็ไปถามชาวนี่ว่าท่านทำอะไรเนี่ยครับปั้นรูปอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ปั้นไปอย่างนั้นแหละถ้าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาแล้วก็สร้างมาเพื่ออย่างเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยสร้างไปอย่างนั้นแหละถามว่าแล้วเราจะอยู่บนโลกนี้เพื่อเป้าหมายอะไรกันใช่เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมายนะมีเป้าหมายอัลลอฮ์สร้างเราบอกว่าอินลาลียะบูดูเนี่ยเพื่อให้เคารพคนดีต่อข้าเท่านั้นก็คือต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักที่บ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดขอบเขตขอบขายให้กับมนุษย์และยินเนี่ยก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ได้ผมบอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพยายามให้เรานั้นได้พยายามกำชับการงานของเราก็ให้ดูที่จิตใจเนี่ยครับจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจิตใจเนี่ยเป็นตัวพลิกผันเป็นตัวแปรผันกิริยาที่เราจะแสดงออกมาภายนอกถ้าใจดีการกระทำก็ดีนะแต่ถ้าใจไม่ดีการกระทำเนี่ยบางครั้งออกจะดีก็ตามแสดงให้มนุษย์ได้เห็นก็ตามแต่ใครรู้อัลลอฮ์รู้ครับผมนะอันนี้เป็นปกติของมนุษย์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์โรซิตยกแล้วเนี่ย
ดูอานบีขอประจำอัลลอฮุมมะยามุคอลลิบันกุลูบนะซับบิตกอลบีซับบิตกอลบีอะลาดีนิกนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเปลี่ยนแปลงพลิกผันจิตใจของฉันให้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์นะนบีขอประจำนะขณะนบีเนี่ยเป็นใครอ่ะเป็นอัลลอฮ์รับแล้วว่าเป็นมะซูมนะรับแล้วว่าทุกการงานต่างๆอัลลอฮ์จะสมลบล้างให้ป้องกันจากสิ่งที่มีดีต่างให้นบีขอประจำหลังละหมาดเนี่ยอัลลอฮุมะยามุกอลลิบัลกุลูบอัลลอฮุมะยามุซอดดิฟัลกุลูบซอดดิฟกอลบีอะลาตออะติกนะอันนี้ก็เป็นอีกบทนึงโอ้อัลลอฮ์มุซอดดิฟซอดรอฟแปลว่าอะไรซอดรอฟแปลว่าที่แลกตังอันนี้ก็ซอดดิฟกอลบีได้โปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของฉันอะลาดีนิกว่าซอดอัลลอฮุมะยามุซอดฟันกุลูบซอดริฟกอลบีอะลาตออติกได้โปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เชื่อฟังต่ออัตต่อพระองค์อัลลอฮ์พี่น้องนบีขอเป็นประจำนะพยายามก็เรียกอะไรตัสกิยานุฟูสซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ตาลาเพราะว่าอะไรจากอายะที่บอกมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเนี่ยให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่จะเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้มีความบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เพราะว่าจากหะดีษที่บอกมาเนี่ยก้อนเนื้อก้อนนึงเนี่ยสามารถทำให้เรือนร่างทั้งหมดเนี่ยเป็นเรือนร่างที่ภักดีต่ออัลเลาะห์หรือว่าเป็นเรือนร่างที่ว่าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็คือหัวใจเราเนี่ยแหละถ้าใจเราดีทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าใจเราไม่ดีทุกอย่างล้มละลายเหมือนกับคนมุฟลิสคนที่อะไรนะล้มละลายในวันกิยามะห์ครับผมทีนี้มันมีอยู่อีกคำพูดหนึ่งของท่านนบีเนี่ยบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะมองภาพลักษณ์ของการเป็นมุสลิมเนี่ยมองที่การแต่งตัวสวยๆหล่อๆไหมสายบัวใส่ซาลาบันแล้วก็ใส่โต๊บหล่อๆนี่เปล่าจ้าใส่ซาลาบันอันละเป็นเขาเรียกหมื่นผืนละเป็นหมื่นก็มีนะใส่เสื้อกุรงหล่อนะดูดิสวยงามผ้าสลองผ้าปาเต้อะไรอัลลอฮ์มองตรงนี้หรือไม่นะครับมันมีคำพูดนบีตรงนี้ไหมอาจารย์ที่ว่าครับผมอัลลอฮ์จะมองยังไงครับอาจารย์นะมีหะดีษเยอะแยะมากมีเยอะที่ได้บอกนะเกี่ยวกับอะไรนะการมองของอัลลอฮ์การพิจารณาของอัลลอฮ์ครับนะที่ระหว่างเรากับบ่าวเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยครับผมแล้วก็ได้ขอลักนั้นอินซานะฟีอะห์ซันิตักวีมมาชาอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ทั่วไปเราต้องยอมรับอาจารย์ครับผมก็ยังยอมต้องยอมรับตัวเองว่าอัลลอฮ์สร้างผมหล่ออัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยผมถามว่าทำไมผมจึงภูมิใจว่าอัลลอฮ์หน้าตาอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังภูมิใจว่าผมหล่ออัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกเราต้องผมน่ะพยาสอนกับเด็กๆกับพวกเราเนี่ยทุกหล่อกันทุกคนนะอาจารย์หนูไม่หล่ออาจารย์ฉันไม่หล่อครับเธอพูดอย่างงี้ไม่ได้ถามว่าทำไมไม่หล่อล่ะที่หล่อก็เนื่องด้วยจากว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ขอรับนะอัลลอฮ์สร้างท่านแล้วก็ได้ขลักฟีอัซซันิตักวีสร้างถ้ายืนยันแล้วว่าท่านรอท่านสวยท่านงามดังนั้นเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรสร้างให้กับเรานะครับบางครั้งเพราะอะไรครับการรอความสวยความงามเนี่ยนะมันอาจจะงามในบางผมอาจจะชอบในบางอย่างอาจารย์อาจจะชอบนะคนในบางบุคลิกในบางลักษณะนะเหมือนคนอะไรนะคนผิวชาติต่างๆเนี่ยถ้าเขาบางคนอ่ะคนชาติผิวดำเนี่ยครับเขาก็จะมองคนผิวขาวนะบางทีมองไม่สวยหรอกมองไม่สวยคนผิวดำผิวขาวจะมองคนผิวดำบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบดังนั้นความแตกต่างของคนนะครับนะมันมีความแตกต่างแต่ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองมนุษย์มันจะเกี่ยวกับสีสันไหมนะมันจะเกี่ยวกับสีผิวไหมครับที่หลายประเทศนะอะไรนะฮะเหยียดสีผิวกันอ๋อนะเป็นการเป็นเรื่องลามปามเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวเลยครับผมนี่แหละจึงทำให้เกิดความแตะเรามาดูนะครับดังนั้นใครจะหล่อจะสวยจะดำจะขาวจะอะไรก็ตามแต่สีผิวไหนเรามาฟังฮะดีษตัวนี้อัลลอฮ์รักฉันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความความนะฮะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความอะไรครับอาธรรมต่อฉันแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูนะ
อินนัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รู้ไม่ได้ไปดูที่ร่างกายของท่านนะว่าร่างกายของท่านน่ะแข็งแรงไหมร่างกายของท่านครบทุกส่วนไหมบางคนนะอาจจะไม่ครบก็ได้ นะ บางคนร่างกายของเขาเนี่ยนะหล่อเหลาเอาการครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูวะลาอิลาซุวะริกุมรูปพรรณสันฐานนะรูปลักษณ์ของท่านจะดูดีเท่เอาไงแค่ไหนสมาร์ทอะไรแค่ไหนเอาท่านนบีบอกอินนัลลอฮะลายะมุแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้มองครับผมอัลลอฮ์ไม่ได้มองดังนั้นเราจึงบอกว่าระหว่างเรากับบ่าวนะระหว่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบ่าวและระหว่างเรานะครับนะที่เป็นบ่าวผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงครับผมนะนะบางรายงานบางฮะดีษบอกว่าลาอิลานะซาบิกุมไม่ได้มองไปยังชาติตระกูลนะครับไม่ได้มองไปชาติตระกูลวะลาอิลาอัมวาลิกุมบางรายงานก็บอกไม่ได้มองไปยังนะฮะฐานะครับผมทรัพย์สินเงินทองอัลเลาะห์ไม่ได้ดูนี่คือความอะไรครับความเที่ยงธรรมของอัลลอฮ์ถ้าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าใครรวยปิ๋วนะถ้าใครไม่รวยนะอยู่ไปโดนจำคุกอยู่เนี่ยแล้วก็นี่มันก็จะเกิดขึ้นในสภาพแบบนี้ไงคือในสังคมมนุษย์น่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมคือแต่พอเราเนี่ยพอเห็นว่าอัลเลาะห์ยุติธรรมเหลือเกินอัลเลาะห์ให้ความยุติธรรมเหลือเกินอัลเลาะห์ไม่ดูสิ่งเหล่านั้นนะไม่อัลเลาะห์ไม่ได้ดูชาติพันธุ์อัลเลาะห์ไม่ได้ดูร่างกายอัลเลาะห์ไม่ได้ดูเราจะผอมแห้งแรงน้อยนะผมนึกตรงนี้นะครับนะที่หลายๆคนบรรดาซอบ้าบางคนนะท่านอิบนุมัสอูดได้ขึ้นปีนขึ้นตึกจะพาลำนะฮะแล้วหลายๆคนเห็นซากใกล้นะฮะขาอะไรนะขาสองข้างของอิบนุมัสอูดเล็กนิดนึงอ่ะครับด้วยขาเล็กนิดขำนะขำเนื้อความว่าเท้าเล็กนิดนึงแต่ท่านนบีรู้สึกโกรธโกรธบรรดาซอบ้าว่าขำได้ยังไงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสรรค์ให้กับเขาครับแล้วจึงบอกกับบรรดาซอบ้าว่าขาข้างหนึ่งของอัลลอฮ์ขอโทษดิขาข้างหนึ่งของตัวลอยมุสอุดเนี่ยอัดนะหนักในตาช่างของอัลลอฮ์ทรงตรามากกว่าดุนยานี้ทั้งใบอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรกะบีรดูสินะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ว่ารูปร่างรูปพรรณสันฐานแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ดูแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ดูตรงนี้ครับวะลากินยันซุรอิลากุลูบิกุมมาชาอัลลอฮ์แต่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองพวกเราเนี่ยครับนู่นมองทะลุไปยังหัวใจเราดูหัวใจของคุณบางคนนะมาอิริยาการอากับกิริยาเหมือนกับคนข้างๆนะตั้งแต่ตักบีรถึงอะไรครับครับตักบีรถึงสลามเหมือนกันครับอีกคนเนี่ยถึงอัลลอฮ์อีกคนเนี่ยโชครับอัลลอฮ์ดูตรงนั้นอัลลอฮ์ดูตรงนั้นว่าคุณทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมละหมาดเหมือนกันอะไรเหมือนกันละหมาดอิริยาท่าทางอิริยาหมดเหมือนกันหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูอัลลอฮ์ดูหัวใจคุณทำเพื่อใครอัลลอฮ์นะว่าอามาลิกุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมองไปยังที่ผลงานครับงานที่คุณทำอ่ะผลงานของคุณอ่ะครับคุณสร้างผลงานแบบไหนครับผมตกลงอ่ะงานที่อัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยนะงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับเราหนึ่งหัวใจสองงานที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกไว้ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถามว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมอย่างเงี้ยครับถามว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมดังนั้นใครหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องพอได้ยินฮะดีษตัวนี้อัลลอฮ์รู้สึกว่าอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงเนาะฉันจะหน้าตาผิวสีอย่างนี้ตัวเล็กๆเตี้ยๆดำๆอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูเนาะครับเราก็ภูมิใจนะอาจารย์ครับผมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูตรงนี้แต่อัลลอฮ์ดูที่ใจว่าใจของเราผูกพันกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนครับดังนั้นเราจะคิดนะครับคิดให้ดี
นะว่า เรานะจะทำอย่างไรในการที่เราจะต้องคิดดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเนาะนะคิดดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่ถ้าได้คนได้ถ้าคิดได้เนี่ยอัลลอฮฺถึงหน้าตาของฉันนะจะไม่ได้รอเหมือนคนนั้นคนนู้นคนนี้ดาราคนนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ทรงรักฉันเพราะฉันเป็นอะไรฮะเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ดีของผมดังนั้นจงให้หัวใจของท่านนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับเป้าหมายจากตัวบทอันนี้ว่าอัลลอฮฺน่าจะทรงมองที่จิตใจของบ่าวคนนั้นนะครับจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจที่ปราศจากการริยะการโอ้อวดนะจิตใจที่ปราศจากการตะกับบดการเย่อหยิ่งจองหองอะไรต่างๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บ่าวคนเนี้ยเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺทรงมองอยู่ในสายตาของพระองค์แล้วก็มาบวกกับการงานที่ดีนะจิตใจที่บางครั้งเนี่ยทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์แต่การงานออกมาไม่ดีอัลลอฮฺไม่รับนะก็มีเหมือนกันบางครั้งเนียดบริสุทธิ์นะเนียดทำไม่ดีแต่ว่างานออกมาไม่ดีอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการแยกแยะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงสกรีนไปที่หัวใจก่อนถ้าใจดีทุกอย่างอินชาอัลลอฮฺดีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งกับการที่เรามีจิตใจที่ดีเนี่ยความคิดเราก็ต้องดีด้วยนะพี่น้องครับเราจะต้องคิดดีต่อพระผู้สร้างเรานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือว่าเป็นหลักหนึ่งของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหลักเตาฮีดนะไม่ใช่คำว่าวะฮะดะอยู่ว่าให้ดูเตาฮีดันการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายของการพักดีต่ออัลลอฮ์การพักดีต่อแล้วก็คือจะต้องมีความคิดที่ดีมีความคิดต่อที่ดีต่ออัลลอฮ์นะจะไปคิดนั่งคิดนั่งเออลอนี่นะรูปร่างยังไงนะหรือว่าจะเหมือนพวกเรานะอะไรต่างๆบางครั้งผมนี่เด็กผมเคยคิดนะกองคิดเนี่ยเคยเข้ามาอยู่ในกระบวนการของผมตอนเด็กผมคิดอัลลอฮ์ในหน้าตายังไงนะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่เวลาเราได้ศึกษาหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราไปมองในญาติของพระองค์ แต่อัลลอฮ์ให้ไปดูในสิ่งที่ไหนครับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมานะสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมามีความยิ่งใหญ่นะมองว่าอัลลอฮ์ทรงมีหรือไม่มีกลับไปดูสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันขึ้นมายังไงเกิดขึ้นมายังไงมันได้หลักตรรกะวิทยาที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขึ้นย่อมมีผู้สร้างผู้กระทำพี่น้องเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอก็คือการคิดดีต่ออัลเลาะห์นะครับ มีครั้งหนึ่งเนี่ย ท่านซุฟยานอัสซาวดีเนี่ยครับ นะได้กล่าวว่าอะห์ซินูอัซซันนบิลลาห์นะท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงคิดดีต่ออัลเลาะห์นะคิดดีต่ออัลเลาะห์เถิดสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีที่สุดอย่างมากมายเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าพี่น้องเราจะต้องมีการตั้งเป้าเจตนาของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยกระทั่งไม่กระทั่งอะไรการนึกการคิดต่างๆเนี่ยให้เรามองต่ออัลลอฮ์ในแง่ที่ดีในบางครั้งเนี่ยเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำสถานการณ์ที่ย่ำแย่ก็ตามแม้กระทั่งนบียูนุสเนี่ยอยู่ในท้องปาวานนะยังคิดดีต่ออัลเลาะห์ยังขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษต่อพระองค์นะต่อท่านโดยเถิดจนกระทั่งอัลเลาะห์รับดุอาแล้วก็ให้นบียูนุสนั้นรอดพ้นจากท้องปาวานนะเพราะนั้นบ่าวขออัลเลาะห์ที่แท้จริงนะจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามทำจิตใจให้มั่นคงแล้วก็คิดดีต่อพระผู้สร้างว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยกับบาล่าที่เผชิญอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ก็เป็นได้นะหลายเสร็จแม้กระทั่งนบีก็บอกเข็มหนามตามมือเราเพียงเสี้ยวเดียวเนี่ยเป็นการบรรเทาโทษในวันกิยามะห์นะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับการพัฒนาความคิดของเรานะในการคิด
ที่ดีๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันจะมีอีกตัวบทหนึ่งนะที่ว่าท่านนบีได้บอกถึงนะในเรื่องของการสิ้นใจการสิ้นลมอย่าได้สิ้นลมนะก่อนที่ท่านจะเป็นมุสลิมอย่าได้สิ้นลมก่อนที่ท่านจะคิดดีต่ออัลลอฮ์ตรงเนี้ยมันมีตัวบทฮะดีษได้บอกไว้หลายๆตัวบทด้วยกันนะครับอาจารย์ครับมันมีตัวบทอะไรที่พูดในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าอย่าตายเลยนะอย่าตายเลยนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมอย่าตายเลยจนกว่าจะคิดดีนะครับอาจารย์ครับครับผมในท่านนบีใช้มีในเนื้อฮะดีษตรงนี้นะมีนูนเตากีดด้วยนะอ๋อมีนูนเตากีดเพื่อว่าที่จะเน้นท่านนบีจะเน้นต้องการที่จะเน้นนะครับว่าลายามูตันนะอาฮัดุกุมนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายามูตันพวกท่านอย่าตายเด็ดขาดนะอย่าตายอย่างเด็ดขาดนะอย่าตายอัลลอฮ์ฮัตตานะหรือว่าบางรายงานก็บอกวะฮุวะยุฮซินุซันนบิลลาห์ครับผมยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะคิดดีต่ออัลลอฮ์ซะก่อนอัลลอฮ์ฮัตตาบางรายงานบอกฮัตตายุฮซินุซันนบิลลาห์อิลลาวะฮุวะยุฮซินุซันนบิลลาห์นะจนกระทั่งเขานั้นจะต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนในกุรอานบอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอัลลอฮ์นะนี่อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมจะมุสลิมดังนั้นเราก็เช่นกันบางคนเนี่ยไม่เอาหัวใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้หัวใจของเขาเนี่ยนะเราจึงมาดูหลายนะฮะหลายสิ่งที่เขานั้นสามารถที่จะมีความเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์ต่างๆมากมายนะฮะในชีวิตหลายคนนะอาจารย์ครับผมบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาน่าจะต้องปฏิบัติตัวในโลกดุนยานี้อย่างไรครับบางคนอัลลอฮ์ก็เกกมะเรเกเรนะไม่ได้อะไรฮะไม่ได้ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าเนี่ยบางคนคือเรื่องการที่เรามีหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์นั่นก็คือเรื่องอีมานอินนัลอีมานนะครับลายุคลักออฟีเจ้าฟีอะฮัดีกุมครับนะแท้จริงความศรัทธานะนะจะถูกสร้างอยู่ในหัวใจของคนคนหนึ่งก็มายักลุกุเซาเหมือนกับการทำผ้านะครับผลิตผ้าขึ้นมาสร้างพี่บ่าฟัสอัลลอฮ์ดังนั้นจงนะฟัสอัลลอฮ์ดังนั้นจงร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอทำไมอ่ะอัยยูจัดดิดัลอีมานฟีกุลูบิกุมมาชาอัลลอฮ์นะจะต้องอะไรครับให้อีมานให้อะไรฮะอีมานอีมาให้ใหม่อยู่เสมออยู่จัดดิดนะให้อีมานของเราเนี่ยเฟสอยู่เสมอแสดงว่าอีมานของเราเนี่ยอีมานอีมานฮะมีขึ้นมีลงอาจารย์มีขึ้นนะเพราะนบีบอกว่าอัลอีมานยาซีดูยังกุสนะการมีอีมานเนี่ยสามีเพิ่มมีลดยาซีดูบิตต้าครับนะอีมานจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยกับการใกล้ชิดครับผมวยังกุสบิตอิสยานครับผมแล้วก็จะนะฮะลดมาอันเนื่องด้วยจากว่าเรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ผิดนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าค่าความสำคัญของคนที่หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันมีเช่นไรเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองพักกันสักครู่เดียวครับว่าผูกพันนะฮะนะผูกพันกับอัลลอฮ์ผูกพันกันอย่างไรผูกพันกับอัลลอฮ์มันต้องผูกพันด้วยหัวใจครับพี่น้องครับผมพักกันสักครู่เดียวครับ